ฮ้อได้ยินเสียงเต้นแล้วพี่น้องบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งแห้งน้ำท่วมจันเบิดเลยบ่ฮู้ว่าอีหยังเขาแล้วพี่น้องฝนตกป่านนี้น้ำท่วมโอ้ยหอยพี่น้องโอ้มันตายระบบปลาน้ำท่วมมาลุ้นกันเลยว้าวพี่น้องมันไปเสาอยู่เด้นี่คุณน่ะมันไปเสาเลยอันบักหอยพี่น้องมีหอยนำฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเมื่อคืนจะเบิ่งอีกจันนึงลันคือกันนั่นจะเป็นอีกจันนึงเด้อพี่น้องแต่ว่าหันจมน้ำอยู่นี่จะมีประมาณ4หาหลังจมน้ำจักลันบ่ลันแต่ว่าน้ำท่วมน้ำขึ้นเนาะบรรยากาศบ่ได้ลันพี่น้องแต่ว่าล่ม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 เพราะว่าน้ำขึ้นสูงโอ้ยน้ำเขาโอ้หอยเต็มเลยจังบ่ได้ลันแต่ว่าน้ำขึ้นสูงเดี๋ยวเฮาสิกลางใหม่ที่กลางจันกะง่ายๆด้วยจ้ะนี่เอามาไว้ที่นี่จะยกขึ้นยกฝาเสร็จจะซิมีอันหูอยู่หันให้จับตั้งกลางจันด้วยจ้ะเด้นี่อุปกรณ์กลางวิธีกลางก็จะประมาณนี้นี่จ้ะเรียบร้อยคือวิธีการกลางจันเดี๋ยวเฮาสิไปเลาะเบิ่งอีกจัก2หลังนะคะนี่ก็เป็นอีกอันนึงนะคะที่ประตูจันปิดจันลันฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเมื่อคืนโอ้ตายตายมื่นคู่สาขลาดต่ำขึ้นกับฝนตกแห้งคักแห้งไงนี่ถ้าจันลันประตูมันก็สิปิดลงแนวอันขันมันก็สิลุดออกนี่คือมาถึงเกินไกลโขกก่อนได้ยินเสียงเต้นแล้วพี่น้องว้าวมันอยู่ดีคุณน่ะยิ้มแป้งแซงเลยแค่แนวอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปหาแนวมาใส่บรรยากาศตอนเช้าก็สิประมาณนี้พี่น้องได้กระสอบมาเตรียมเอาปลาใส่พี่น้องใครคนไหนที่เฮายามไปบังหันนะคะได้2โตแล้วก็บ่ได้อยู่3จันนะคะใส่กระสอบนี่ตัวที่หนึ่งนี่บักหอยน้ำพี่น้องแล้วเขาก็จะขึ้นไปใส่แองไว้เขาก็มาเอาตัวที่สองกันเลยจ้ะอันนี้คือตัวที่เขาได้จันที่สองเอาปิดนะพี่น้องดังแตกเลยกะว่าจะเอาไปกลางตอคงบ่ได้แล้วพี่น้องเพราะว่าเชือกขาดเนาะเชือกขาดเชือกขาดคงบ่ได้กลางตอแล้วเดี๋ยวจะได้เอาไปส่อมเชือกลุดจ้ะนี่เดี๋ยวเอาไปส่อมจันนี่ปลาบ่เข้าเลยจ้ะประตูบ่ปิดนี่จันนึงแล้วก็มองไปตรงนั้นนะคะก็จะเห็นอีกจันนึงถ้าเมื่อตัวนี้มีค่ะประมาณ5-6หลังประมาณ5-6หลังนี่จ้ะอันนี้น้ำท่วมแล้วสิใหญ่ครับขึ้นมาเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งแห้งถ้าน้ำท่วมปลาเขามันสิบ่มีอากาศหายใจเด้อมันจะตายสินะจ้ะอันนี้คุณเอาไม้รัดไว้มันก็ท่วมคือเก่านั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตจัดการจันกันเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนี่ล่ะเจ้านี่ก็สรุปว่าได้2โตนะคะใหญ่เติบพี่น้องก็พอได้กินอยู่ดอกเจ้านี้